สวัสดีครับคุณผู้ชมครับมาเจอกันเช่นเคยนะครับกับผมแมนโกสินครับวันนี้มาพร้อมกับฝนตกหนักเลยนะครับก็หวังว่าช่วงเย็นวันนี้ที่ฟุตบอลไทยลีกเตะกัน3คู่ฝนจะไม่ตกนะฮะจะได้เกมสนุกนะครับวันนี้ไทยลีกก็มีแข่งขันกัน3คู่นะครับเดี๋ยวมาวิเคราะห์กันทีละคู่เลยครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเข้ามากดไลค์เพจแมนโกสินครับติดตามได้นะครับแล้วก็ทาง LINE แอดมาคุยกันได้ครับที่ @mangosin นะครับภาษาอังกฤษตรงตัวนะฮะมีแอดข้างหน้าด้วยวันนี้ครับไทยลีกก็มาเริ่มวิเคราะห์กันนะครับในเกมระหว่างสุราษฎร์กาลซิตี้ FC ครับเจอกับทางโปลิสเทโรทั้ง2ทีมก็เพิ่งจะเตะบอลถ้วยกลางสัปดาห์มาครับสุราษฎร์กาลนี่พลาดท่าตกรอบเลยนะครับเล่น120นาทีแล้วก็แพ้จุดโทษให้กับสงขลา FC ก็ถือว่าเหนื่อยด้วยเพราะว่าเดินทางไปสงขลามาเกมนี้ก็กลับมาไปเจอกับทางทีมเทโรนะครับซึ่งก็ได้กำลังใจมาแล้วครับจากการที่ชนะแบงคอกยูไนเต็ดถึงบ้านนะครับ 1-0เกมนี้ทางการจัดทีมเนี่ยเจ้าบ้านนะครับอย่างทางสุปการเองนะครับรวมถึงเทโรก็คงจะมีการโรเตทผู้เล่นพอสมควรเนี่ยนะครับนัดที่แล้วใช้ตัวหลักลงเล่นในฝั่งของประการจะไม่มีซามูเอลโรซ่ากอโซเวสครับที่มีอาการบาดเจ็บนะครับแต่ว่าก็ได้เชวัตศรีนาวงมายืนเป็นกองหน้าเล่นรวมกับพัสพลเฉิดวิจิตรนะครับแล้วก็เดซเกะซากาอิในแนวรุกส่วนในดาวกลางเนี่ยก็จะมีพวกยูโตโอโนะเล่นกับนพลพลคำนะครับเซนเตอร์ก็อลิสเฟโรวิชเล่นได้เหมือนเดิมกับคู่กับสรยุทธสมพิมพ์นะฮะตัวหลักเชวัตบุราณก็พร้อมเล่นได้ส่วนในฝั่งของเทโรครับการจัดทีมเนี่ยจะขาด2เซนเตอร์ครับทั้งเฉลิมศักดิ์อัคขีแล้วก็ชุมพลบัวงามติดโทษแบนนะครับสะสมใบเหลืองครบ4ใบพอดีนัดนี้ก็จะเอาเลสลีย์อโบถอยมาเล่นเซนเตอร์กับไอแซคฮอนนี่นะครับแนวรุกก็จะมีธีรเทพวิโนไทยมีเอวันโดนะครับเอวันโดที่เพิ่งจะยิงใส่แบงคอกมานะครับรวมถึงวีรพัฒน์มิงบุรพาก็เป็นทางเลือกเหมือนกันนะครับก็ถือว่าเทโรผมว่าจริงๆเนี่ยอาจจะนอกจากเหนื่อยน้อยกว่าเพราะว่าไม่ต้องเตะ120นาทีแล้วก็กำลังใจด้วยบวกกับการเดินทางที่ไม่ไกลนะครับนะฮะนัดนี้น่าจะได้เปรียบในเรื่องของการฟื้นฟูร่างกายแล้วก็เรื่องของสภาพจิตใจผมว่าประการที่ไม่ชนะมาตั้งแต่ก่อนเริ่มเล็ก2เนี่ยตั้งแต่ช่วงเล็กแรกก็ไม่ชนะมา 5-6 เกมแล้วเนี่ยน่าจะยากหน่อยครับในการที่จะเอาชนะนะครับเพราะว่ายังจูนการเล่นระบบของโค้ชใหม่อย่างโยชิดะอยู่เลยดังนั้นเลยเชื่อว่าเทโรมีโอกาสที่จะเก็บ1แต้มเป็นอย่างน้อยแล้วก็ลุ้นถึง3แต้มเต็มได้มากกว่านะครับคู่นี้ผมก็ยังเชื่อใจฝั่งของโปลิสเทโรครับว่ามีลุ้นมากกว่าแน่นอนนะครับส่วนคู่ต่อมาครับก็ต้องบอกว่าคู่นี้พิธีประจวบกับเชียงรายยูไนเต็ดก็ถือว่าเป็นเกมที่น่าจะใกล้เคียงกันนะฮะพิธีประจวบเนี่ยหลังจากที่เริ่มเล็ก2มาแพ้มา2เกมติดเลยนะครับก็ถือว่าฟอร์มไม่ดีเกมรุกอย่างซุนิสะอาดเข้ามายังจูนกันกับทางวิลเลมโมต้าไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่นะครับในแนวรับก็คงจะเล่นหลัง3นะครับอีกครั้งนึงคงไม่ได้ใช้ กัปตันกิฟนะครับวันเฉลิมยิ่งโยงไปยืนแล้วล่ะคงจะต้องใช้นุกุลกิจครุฑใหญ่นะครับใช้พวกทางประวินวัฒน์บุญยงมาเล่นเซนเตอร์ที่เป็นอาชีพบ้างนะครับแล้วก็ทิตวีอักษรศรีทิตธรอักษรศรีพวกนี้ในแนวรุกก็ยังต้องอย่าใช้งานทั้งโมต้ากับสุนีสะอาดแล้วเกมนี้ก็แพทริกไกรเชลร่างกายไม่สมบูรณ์ด้วยนะครับก็ดิชาเดนมาร์กลงเล่นแทนส่วนฝั่งของเชียงรายครับเกมนี้ได้กลับมาเยือนถิ่นเก่านะครับสำหรับทางศิริรัชทองก็น่าจะออกสตาร์ตตัวจริงเลยนะครับน่าจะเล่นร่วมกับเกตสันสุนาบราซิลเลยด้านกลางก็ยังมีพิธิวัฒน์สุจิตธรรมกุลนะครับศิวกรเตตกูลที่จะคอยสร้างสรรค์โอกาสจังหวะการเข้าเกมต่างๆนะครับแล้วก็คาโตกลางชาวญี่ปุ่นอีกคนนึงแนวรับก็มีบินเดอร์เฮลิเก้นะครับที่จะยืนปักหลักนะครับเล่นกับทางสารวุฒนะฮะอินแป้นแล้วก็ทางขวานี่ก็จะใช้นิโพเสลานนท์คอยขึ้นเกมเส้นนะฮะอาจจะมีชลพัฒน์พุ่มแก้วขยับขึ้นมาเล่นแดนบนด้วยคู่นี้ผมก็ยังมองว่าประจวบยังชนะยากนะครับเพราะว่าดูแล้วเกมรุกยังสร้างโอกาสได้ไม่ดีเท่าที่ควรแล้วก็การเล่นร่วมกันของผู้เล่นใหม่เนี่ยที่เสริมเข้ามาเยอะก็ยังไม่ค่อยเข้าที่ข้อทางเท่าไหร่ขณะที่ฝั่งของเชียงรายอาจจะยังดูฝืดๆบ้างแต่ว่าก็ยังมีประสบการณ์จากตัวทีมชาติที่ทรงบอลเนี่ยมีอยู่แล้วนะครับระบบการเล่นชัดเจนอยู่แล้วน่าจะครองบอลได้ดีแล้วก็มีโอกาสที่จะลุ้นถึงบุกมา3แต้มได้เลยนะครับสำหรับทีมกวางโซงอย่างเชียงรายมาอีกคู่นึงครับเป็นคู่บิ๊กแมตช์สำหรับสัปดาห์นี้เลยนะฮะ BG ปทุมยูไนเต็ดเจอกับหนองบัวพิชยะโค้ชง้วนสุรชัยจตุรพัทรพงษ์จะคุมทีมเกมแรกเจอกับโค้ชวังธวัชชัยตระอ่อนตระกูลของหนองบัวคู่นี้มันมากแน่นอนครับเพราะว่าธีรศิลป์แดงดาก็กลับมาแล้วนะครับดิโก้ลิซานโตยังอยู่อิกซานฟานดี้สุนหน้าสิงคโปร์ก็กำลังฟอร์มดีนะครับแนวรับเนี่ยก็ได้อันเดตุนเยส
นะครับได้วิเตอร์การ์โซส่วนอีฟานฟานดี้นี่รู้สึกยังไม่สมบูรณ์ก็น่าจะเป็นจักรพันธ์ไทยสวรรค์เหมือนเดิมทางซ้ายต้องมาดูว่าจะเปลี่ยนหรือเปล่าครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ใช้สราวุฒิใช่ไหมฮะก็จะอาจจะเป็นอภิสิทธิ์โสรดาเพื่อมาขึ้นเกมรุกมากกว่าเดิมทางขวาก็จะเป็นสันติภาพจันงอมเหมือนเดิมกลางมีพวกสารัตอยู่เย็นวรชิตกิติศรีบำเพ็ญนะครับชวัฒน์วีรชาติและอาจจะมีฉัตรมงคลภคีรีสลับลงมาได้ในขณะที่ฝั่งของน้องบัวครับตัวต่างชาติอยู่ครบเลยครับเกมนี้ทั้งกองหน้าคู่อย่างบารอสทาริลี่แล้วก็แฮมิลตันโซอาเรสกลางตัวรุกที่ผลงานดีอย่างเลอสันเทียมราชนะครับริมเส้นฝั่งซ้ายมามูธนะครับแบ็คปีกทางชาวปาเลสไตน์แล้วก็เซนเตอร์ก็มีแอทอนกลับมาจากพ้นโทษแบนพร้อมจะยืนตัวจริงด้วยนะครับก็ถือว่าสมบูรณ์และน้องบัวพร้อมเต็มที่ในการมาเยือน BG เกมนี้ BG เป็นผู้เปลี่ยนโค้ชก็อาจจะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับกับเรื่องของสภาพจิตใจเรื่องของบรรยากาศในทีมจริงๆก็เป็นโค้ชที่อยู่กับทีมมาตลอดอยู่แล้วนะฮะสำหรับโค้ชม้วนแต่ผมว่าหนองบัวเนี่ยจริงๆสถิติเกมเยือนพวกเขาไม่ดีเลยนะครับซีซั่นนี้นอกบ้านไม่ดีเอาซะเลยเก่งในบ้านซะมากกว่าแต่ว่าการที่เลข2เสริมตัวดีๆอย่างบารอสเข้ามาอย่างมามุดเข้ามานะครับแล้วก็ได้เซ็นเตอร์ตัวหลักกลับมาเนี่ยผมว่า BG เจาะยากเหมือนกันนะครับแล้วก็ต้องระวังเกมรุกที่บารอสทาเรลลี่ก็อยากจะยิงทีมเก่าด้วยเพราะว่าเคยอยู่กับ BG สมัยที่โค้ชโอ่งพามาจากตราด FC อ่ะนะครับเกมนี้ผมว่าบารอสมีพลังแฝงเพิ่มขึ้นมาอีกนะฮะแล้วก็แฮมิลตันนี่ก็เด็ดขาดอยู่แล้วเกมนี้ผมว่า BG ไม่ถึง3แต้มนะครับมีสิทธิ์เสมอกันสูงเลยแล้วก็จะเป็นเกมที่6ติดต่อกันนะครับที่ BG ไม่ชนะนะผมว่าเกมนี้หนองบัวมีแต้มกลับไปสัก1คะแนนนี่ก็เป็นเกม3คู่นะครับที่วิเคราะห์กันสำหรับวันนี้ก็ติดตามกันได้เป็นประจำครับในวันที่มีฟุตบอลไทยเตะนะครับพรุ่งนี้ก็มาต่อกันสำหรับไทยลีกนะฮะอย่าลืมครับเข้ามาติดตามได้ที่เพจ mangosin นะครับแล้วก็แอด line เป็น line @mangosin เข้ามาคุยกันได้ในทุกๆเรื่องเกี่ยวกับบอลไทยเลยครับวันนี้ผมลาก่อน